想听想你我想听想你想听想听想听想你想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุรเราะชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาก็กราดยิงในฐานทัพเรือใกล้กรุงวอชิงตันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12ศพและคาดว่าคนร้ายอาจจะมี3คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้โดยอ้างอิงแถลงการของ FBI ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในอู่ต่อเรือของกองทัพเรือซึ่งตั้งอยู่บริเวณนาวียาร์ดริมแม่น้ำอนาคอสเตียทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงวอชิงตันเมื่อเวลาประมาณ 8:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลาประมาณ 19:20 นาทีตามเวลาในประเทศไทยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12ศพและบาดเจ็บอีกราว14คนโดยผู้ต้องสงสัยคือนายแอรอนอเล็กซิสวัย34ปีชาวอเมริกันผิวสีจากเมืองฟอร์ตเวิร์ธรัฐเท็กซัสเคยรับราชการในกองทัพเรือก่อนออกไปเป็นพนักงานสัญญาจ้างฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของนายอเล็กซิสในครั้งนี้ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและกำลังเร่งสืบสวนในเวลาดังกล่าวผู้ต้องสงสัยพกอาวุธสงครามทั้งปืน AR-10 และปืนไรเฟิลฝ่าด่านตรวจภายนอกเข้ามาก่อเหตุดังกล่าวได้อย่างไรหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สั่งปิดนาวียาร์ดและถนนโดยรอบทั้งหมดพร้อมระดมกำลังทั้งทางบกและทางอากาศโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนซึ่งอาจเป็นผู้ร่วมก่อการกับนายอเล็กซิสโดยระบุว่าเป็นชายผิวขาวสวมเสื้อแขนยาวสีแทนคล้ายทหารและชายผิวสีอายุราว 40-50 ปีสวมเสื้อสีเขียวเข้มอมเหลืองผู้ที่พบเห็นก็ได้บอกว่าผู้ต้องสงสัยนั้นเดินถืออาวุธปืนยาวในที่เกิดเหตุพร้อมกับสั่งห้ามประชาชนในละแวกดังกล่าวออกนอกเคหสถานจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็ได้มีรายงานสั่งปิดประตูทำเนียบขาวทุกด้านพร้อมกับการประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นสูงสุดหลังจากที่มีชายคนหนึ่งนั้นได้จุดประทัดแล้วก็โยนข้ามรั้วเข้ามาภายในประตูทำเนียบขาวขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสั่งให้ทำเนียบขาวตลอดจนสถานที่ราชการทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจนถึงวันศุกร์ที่20กันยายนนี้และพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 12:00 นครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจ